แต่ว่าก็ไปเยียวยาน้ำท่วมก็ยังไม่วายอ้อนประชาชนนะคะแต่อีกอย่างที่ผมตลกมากนะคือคนไทยเนี่ยนิยมคิดแบบนี้เยอะคือไปเอาข้อมูลมาว่าประเทศจีนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับความยากจนของคนในมหาศาลเนี่ยนะฮะเขาทำในระบบช่วงที่ยังเป็นสังคมนิยมที่ยังไม่ได้มีการปฏิรูปตัวตลาดอย่างเต็มที่นะช่วงที่เขาประสบความสำเร็จมากคือช่วงระหว่างต้นทศวรรษที่ปี1980จนถึงประมาณกลางปี1980ก็คือเกิดการปฏิรูปที่ดินในภาคชนบทนะฮะมันก็เลยทำให้ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อยอดไปสู่ในระบบทุนนิยมได้นะฮะเวลาเราจะมาพูดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนนะวันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านจะมีปัญญาธรรมหรือเปล่าเรื่องการเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปที่ดินเราก็เรียกร้องมาตั้งนานแล้วนะฮะการแทรกแซงกลไกราคาเกษตรก็คือสิ่งที่บรรดาพวกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ทำกันคุณธรรมหรือเปล่าก็ไม่ค่อยอยากจะทำจีนเขาปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์ในปีอะไรนะฮะ49นั่นแหละฮะหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนมา1949นะเป็นจุดตั้งต้นก่อนนะครับแล้วกว่าจะกลับมาเพิ่มรายได้ประชาชนเนี่ยนะคือประเทศจีนเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยนะสูตรง่ายๆของประเทศจีนเนี่ยก่อนจะเพิ่มรายได้ประชาชนเขาทำให้คนเท่ากันก่อนใช่มั้ยแต่คำถามคือไอ้ตอนที่เขาทำให้คนเท่ากันมันมีราคาต้องจ่ายเยอะมากเลยอ่ะนะครับ1คุณพ่อจะจ่ายเปล่า2ก็คือว่าถ้าคุณไม่ใช้วิธีนั้นเนี่ยคุณจะไปตัดตอนความสำเร็จของเขาในช่วงหลังเนี่ยคุณกำลังพูดถึงรากฐานของสังคมเขาที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ดินได้ไหมใช่ฮะใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอ่ะช่วงหนึ่งก็ทำให้ทุกคนเท่ากันหมดเท่ากันหมดฮะแล้วมันมีปัญหาเยอะพวกคนก็หวาดกลัวเรื่องนารวมกันมาในระยะใหญ่เลยนะใช่ไหมฮะแหมมีอยู่ยุคหนึ่งนี้ต่อต้านคอมมิวนิสต์สุดริ่มทิ่มประตูวันนี้อยากเป็นอย่างเขาแล้วนะฮะวันนี้ก็พูดถึงคอมมิวนิสต์ก็มีเหมือนกันข่าวนี้แล้วที่อันตรายมากก็คือไม่ว่าระบอบอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประโยชน์ประเทศและครอบครัวนั่นคือประชาธิปไตยแล้วคือวิธีคิดที่ผิดนะฮะคุณต้องเลือกให้ชัดเจนว่าคุณจะเลือกอะไรอ่ะวิธีการนะฮะในการผสมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกถ้าอย่างเช่นคุณจะปฏิรูปที่ดินแบบจีนเนี่ยคุณทำได้คุณก็ทำไปนะฮะแต่ประเด็นบอกว่าระบอบอะไรก็ได้ขอให้มันดีเนี่ยมันไม่ใช่ฮะอย่างน้อยที่สุดระบอบรัฐประหารระบอบเผด็จการอำนาจนิยมหรือแม้กระทั่งไฮบริดแบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เอาฮะนะฮะแล้วก็เราก็เห็นว่ามันไม่ได้ทำให้คนอยู่ดีกินดีไม่ได้ทำให้ความต้องการของคนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมค่ะนี่มีคนบอกว่าสวัสดีค่ะจาวิโรจน์พิมพ์ผิดค่ะมือลั่นลุงมาอย่างที่บอกว่าเขาอ้อนประชาชนชาวอุบลเนี่ยบอกว่าบางเวลาก็อ่อนแออ่อนไหวแต่ถึงเวลาก็ต้องสู้อันนี้หมายถึงตัวท่านนายกเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปให้กำลังใจคนถูกน้ำท่วมเอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวดูคลิปตอน2นี่เดี๋ยวดูเบรก2แล้วเป็นรัฐบาลเป็นข้าราชการต้องทำเพื่อคนอื่นทำในสิ่งที่ถูกต้องการทำให้คนรักมันง่ายค่ะแต่มันรักชั่วคราวหรือเปล่าทำความเสียหายให้กับประเทศหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่คำนึงถึงเสมอมา รัฐบาลนี้ประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองรักกันดีมาตลอดเมื่อลงมาเยี่ยมเยียนทุกท่านมารับฟังความคิดเห็นฝ่ายค้านเราก็รับฟังหลายอย่างที่ส.ส.เขาพูดในสภาขอถนนขอน้ำขอไฟหลายอย่างก็ดูให้สั่งหน่วยงานไปดูให้รวมถึงข้อเรียกร้องทั้งในโซเชียลและสื่อบางทีก็สร้างความเข้าใจผิดกันสังคมก็เกลียดกันเราเกลียดกันไม่ได้อีกแล้วแล้วก็มีอยู่ประโยคนึงด้วยนะขอให้น้ำท่วมครั้งนี้ล้างใจทุกคนให้สะอาดล้างความบาดหมางจากนี้ไปไม่มีแล้วเกลียดกันไปก็ไม่มีประโยชน์บอกชาวอุบลนั่นนะฮะคุณโดนน้ำท่วมชีวิตคุณลำบากแสนสาหัสได้รับผลกระทบมหาศาลขอให้ลืมฮะขอให้ลืมความไร้ประสิทธิภาพของใครบางคนหรือว่านะนี่เป็นวิธีการแหละฮะนะขอโทษนะผมทำไม่ได้ลืมไปแล้วกันนะให้น้ำมันล้างไปนะฮะครับทำไมน้ำมันไม่พัดไปสักที